โดยภารกิจในวันแรกนะครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเริ่มต้นด้วยการพบปะกับนักธุรกิจไทยพร้อมฟังบรรยายสรุปภาพรวมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในโปแลนด์ซึ่งปัจจุบันมีภาคเอกชนไทยไปลงทุนในโปแลนด์5บริษัทและร่วมหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยถึงทิศทางการขยายการค้าการลงทุนโดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่าโปแลนด์เป็นตลาดใหม่ในยุโรปกลางและเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่มั่นคงจึงเป็นโอกาสที่ดีที่นักลงทุนไทยจะขยายตลาดการค้าการลงทุนโดยเฉพาะความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปและเกษตรแปรรูปเพื่อเสริมสร้างบทบาทความเป็นผู้นำด้านความมั่นคงทางอาหารและสินค้าที่ไทยน่าจะขยายตลาดได้อีกคือวัตถุดิบและชิ้นส่วนเม็ดพลาสติกสินค้าแฟชั่นและอาหารรวมถึงการพัฒนาสาธารณูปโภครัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้บริษัทไทยมาลงทุนในโปแลนด์โดยใช้โปแลนด์เป็นฐานการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกประเทศในยุโรปด้านผู้แทนนักลงทุนไทยนะครับขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่สนับสนุนภาคเอกชนให้มาลงทุนในโปแลนด์พร้อมให้ความมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่กับภาครัฐซึ่งจะส่งผลต่อการค้าการลงทุนมากขึ้น